สวัสดีครับพร้อมกันหรือยังครับกล่องใหญ่น่าดูเลยนะไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาดูกันเลยมีอะไรบ้างมาที่ X-Men Galaxy Mega Mink นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นconcave นะครับผมแล้วก็มียุคซิน 3x3 ยุคซินไครินหรือคีรินนี่แหละครับผมนะครับแล้วก็นี่อะไรเอ่ยอันนี้ X-Men Tornado นะครับก็เรามาเริ่มกันสิ่งที่ผมแบบตื่นเต้นที่สุดนะครับก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ยุคซิน 3x3 ดีกว่าครับผมปรับกล้องลงมานิดนึงโอเคครับมาๆแกะๆรอเลยบอกตามตรงนะครับสีสวยมากนะครับเขาเปลี่ยนสติกเกอร์นะครับก่อนหน้านี้สติกเกอร์เป็นแบบมีผิวนะครับซึ่งผมไม่ชอบสติกเกอร์แบบนั้นเลยนะครับโอเคครับมาดูหน้าตาก่อนหน้าตาใช้ได้เลยครับเฉดก็ไม่แย่มากเท่าไหร่นะครับเทียบเฉดกับยุคซีน505นะครับก็สังเกตว่าอันนี้มันไบรท์กว่าเยอะนะครับแปลว่าอันนี้มันเป็นเฉดแบบเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันใหม่ยุคซีนตอนนี้มันดีมากนะครับเฉดมา first turn ครับก็อันนี้ถือว่าดีเลยแหละครับเอาจริงๆใช้ได้เลยครับคือโอ้โหคัตติ้งเยอะไหนแต่โอ้ใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันหลวมๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับดูครับมันจะหลวมๆตอนนี้มันหลวมมากครับแต่คัตติ้งถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละครับนี่ขนาดออกมาจากโรงงานนะครับโรงงานคัตติ้งยังดีขนาดนี้เลยครับเพราะนั้นรูนี้น่าจะมีอะไรดีแน่นอนครับต้องไปค้นหานะครับผมอันนี้ก่อนหนึ่ง X-Men Tornado X-Men Design นะครับก็คือเป็นแบรนด์ย่อยของฉี่ยี่นะครับฉี่ยี่ที่ฮิตสุดก็น่าจะเป็น Thunderclap นะครับเวอร์ชั่น2เขาบอกว่ามันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกูเมอร์อีกแล้วแล้วก็โหมาถึงก็เห็นตัว X แล้วครับผมไม่รู้ว่านี่จงใจให้มันเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรโอ้โหเฉดสวยมากเฉดใช้ได้เลยครับความรู้สึกแรกอันนี้น่าจะไซส์56มิลนะครับถ้าดูวิธีการจับครับอันนี้ไว้ลง GTS ที่เป็นเมนครับลองเทียบไซส์ครับเท่ากันครับ56มิลนะครับมา first turn ครับโอ้โหแห้งมากครับผมตอนนี้รู้สึกแห้งมากเลยครับได้ยินเสียงสปริงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันแห้งมากมากครับการหมุนก็คล่องดีนะครับอันนี้ไม่ได้แย่เลยครับถือว่าคล่องมากนะครับก็ถือว่าดีนะครับคือ X-Men อย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์ย่อยนะครับก็คือเหมือนให้ดีไซเนอร์ดีไซน์ให้แล้วก็ฉี่ยี่เป็นคนผลิตนะครับแล้วก็ใส่ชื่อดีไซเนอร์ให้อย่างนั้นครับก็ไม่ต่างกับกัวกวนยู่เฉียวเท่าไหร่นะครับให้โมยูทำให้อย่างนั้นครับโอ้โหใช้ได้เลยรูบิกสมัยนี้นี่คัตติ้งดีทุกอันเลยนะครับแต่ตอนนี้มันแห้งๆแล้วก็มีบิดติดนิดหนึ่งนะครับความรู้สึกก็แบบมันแห้งๆใช่ไหมครับแต่มันเหมือนมันน่าจะมีอะไรดีครับมันลื่นแล้วแบบแต่มันแห้งไงครับตอนนี้เพราะฉะนั้นผมต้องไปดูอีกทีนะครับเมกามิงเวอร์ชั่นคอนเคฟนะครับรออะไรครับแกะสิครับโอเคโอ้โหแกะเอากล่องเอาไปมาโอ้ความรู้สึกตอนจับก็คอนเคฟจริงๆครับคอนเคฟมันแบบเหมือนมีพื้นผิวมันไม่เรียบเพราะมันจะขึ้นลงสไลด์อย่างเงี้ยครับเหมือนต
ทำให้ตรงกลางมันยุบลงไปแล้วขึ้นมานิดนึงครับถ้าดูชัดๆเห็นไหมครับมันเหมือนยุบไปนิดนึงครับแล้วขึ้นมาใหม่มันเป็นคอนเคฟครับผมโอเคครับโอเคครับมาบิดเลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะตอนนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังติดๆขัดๆนิดนึงครับแต่นี้มันดีมากตั้งแต่แกะกล่องผมไม่อยากจะเชื่อครับมันดีขนาดนี้ลองคัตติ้งครับตอนนี้มันดูแบบมันดูแน่นๆไงไม่รู้นะครับแต่มันอาจจะหลวมไม่ได้โอ้คัตติ้งโหแกะกล่องแล้วคัตติ้งขนาดนี้เลยเหรอใช้ได้ครับอันนี้ก็ X-Men เหมือนกันครับก็แบรนด์เดียวกับอันนี้นะครับ